ของหนุ่มงานดีมาริโอมาได้เลยทำไมว่างานดีหล่องานดีอยากรู้ไหมดียังไงอะไรโอ้ล่าสุดนี้ตุงมาเลยฮะถ่ายรูปกับใหม่นวิกานะครับไม่รู้ว่าตุงเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวไปติดตามกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นฮะมาอัปเดตความปังๆๆของหนุ่มคนนี้กันก่อนครับไม่ใช่แค่สาวน้อยสาวใหญ่ชายไม่จริงหญิงไม่แท้ชาวไทยเท่านั้นที่กรี๊ดสลบกับความหล่อของพระเอกพันล้านมาริโอเมาเรอร์เพราะความฮอตความปังของหนุ่มโอยังไปกระแทกใจชาวต่างชาติไม่แพ้กันเลยการันตีได้จากการออกอีเวนต์เมื่อวานนี้ของหนุ่มโอแบบว่ามีแฟนคลับชาวจีนแห่มาให้กำลังใจกันแน่นลืมแถมวันนี้พ่อหนุ่มหน้าหล่อของสาวๆก็ยังมีคิวเหินฟ้าไปให้ติงแดนอีหนาวได้ฟินจิกหมอในงานแฟนมีตติ้งอีกด้วยแหละที่อินโดเขาก็ชอบดูหนังอย่างหนังเก่าๆของโอ้เอาสิ่งเล็กๆหรืออะไรเงี้ยครับรักแห่งสยามคราวนี้ก็เป็นแฟนมีตติ้งนี่แหละครับแต่ว่าเป็นของททเราจัดก็เป็นครั้งแรกเลยที่โอ้ได้ไปที่อินโดด้วยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆก็ยังไงก็ฝากแฟนๆอินโดก็รอติดตามด้วยถ้าดูอยู่คือจริงๆโอ้ก็ไปมาหลายประเทศนะครับแต่ว่าที่อินโดเนี่ยจะไม่มีโอกาสไม่ค่อยได้ไปอะไรเงี้ยครับนอกจากเรื่องงานที่ถูกจับจ้องแล้วเรื่องสรีระความฟิตปังของหนุ่มโอในบางจุดก็โดดเด่นสะดุดตาจนชาวเน็ตพากันร้องว้าวไม่เชื่อก็ไปพิสูจน์จากภาพที่ถ่ายคู่กับสาวใหม่ดาวิกาดูกันเอาเองละกันกางเกงมันบวมครับไม่เกี่ยวไม่ได้ขายของครับตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงทะเลครับลมมันพัดมาอาจจะทำให้กางเกงเนี่ยผิวไหวได้ครับผิวไหวลมล้วนๆครับลมโทษลมอย่างเดียวก็ไม่อยากให้โฟกัสครับตรงนั้นก็ผ่านไปครับช่วงนี้ผู้จัดการก็เตือนนิดนึงครับเตือนว่ากางเกงก็ต้องดูหน่อยฮะต้องขอบคุณด้วยครับที่โฟกัสตรงนี้ฮะผมรู้สึกซึ้งมากครับที่โฟกัสตรงนี้กันครับใครเนาะช่างเมาจนหนุ่มโอ๊คเขินฝุดๆแบบเนี้ยแถมเจ้าตัวยังฝากบอกอีกด้วยนะว่าไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่โอ๊น้อยจนลืมมองหน้าหล่อๆของเขานะจ๊ะอย่างนี้ฮะไม่ใช่เรียกว่าโอ้น้อยแล้วต้องเรียกว่ามาริโอไม่เราต้องโฟกัสที่หน้าเขาเขาบอกแล้วว่าตรงนั้นให้มองข้ามไปนะคะ